ื่อวันที่21เมษายน2560มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาสถาบันพระปกเกล้ากระทรวงสาธารณสุขชมรมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์โดยนักศึกษาปทพ.5และภาคีเครือข่ายจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติในวันเสาร์ที่13และวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2560ณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายแพทย์กว่า200คนเปิด22คลินิกเฉพาะทางพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท้องถิ่นขาดแคลนให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตั้งเป้าพร้อมช่วยคนไข้ 10,000 รายสำหรับโครงการนี้เป็นงานจิตอาสาที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของแพทย์ทั้ง4เสาหลักคือ 1. ผู้บริหารแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 2. กระทรวงสาธารณสุข 3. ภาครัฐหรือหน่วยงานแพทย์4เหล่าทัพกรุงเทพมหานครและท้องถิ่น 4. ผู้บริหารแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนร่วมกันมอบโอกาสในการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับชาวจังหวัดปราจีนบุรี